มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะจะพาคุณผู้ชมไปนอนดูดาวอย่างที่บอกกันนะคะเกินไปแล้วที่เบรกที่แล้วนะคะที่จังหวัดน่านนั่นเองและความสวยงามงดงามของดวงดาวเนี่ยจะเหมือนชื่อของเขาหรือเปล่าใช่จะเหมือนกับที่บรรยายไปข้างต้นหรือเปล่าเออนะคะต้องไปชมพร้อมกันค่ะดอยเสมอดาวสถานที่สุดโรแมนติกแห่งเมืองน่านที่คนมีคู่ไปได้คนไร้คู่ไปเที่ยวก็ดีเพราะบางทีอาจจะได้เจอเนื้อคู่ที่นั่นก็ได้เวลามีลมหนาวพัดมายิ่งทำให้ดอยเสมอดาวมีเสน่ห์ท้องฟ้าไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็จะปลอดโปร่งมองเห็นสายหมอกดอกหญ้าและทะเลดาวได้อย่างชัดเจนอากาศเย็นๆบรรยากาศเงียบสงบได้อยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่บรรยายมาขนาดนี้ถ้ายังไม่มีดอยเสมอดาวในลิสต์ที่เที่ยวที่ต้องไปให้ได้สักครั้งก็ต้องบอกว่าคุณพลาดแล้วหลายคนคงทราบกันดีว่าดอยเสมอดาวตั้งอยู่ในจังหวัดน่านแต่เราจะให้ข้อมูลที่ลึกลงไปกว่านั้นดอยเสมอดาวตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่านตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเป็นจุดชมวิวที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีน่านและจังหวัดน่านมีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขาเหมาะสำหรับการนอนเต็นท์พักผ่อนเพื่อชมทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นและนอนดูดาวสำหรับดอยเสมอดาวเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตลอดทั้งปีในช่วงต้นเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมจะมีอุณหภูมิสูงที่สุดส่วนกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมจะเป็นฤดูฝนและตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศหนาวเย็นแต่ละฤดูกาลจะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปช่วงหน้าร้อนท้องฟ้าจะปลอดโปร่งมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบด้านได้ชัดเจนที่สุดส่วนหน้าฝนอากาศจะเย็นสบายต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีส่วนหน้าหนาวก็จะมีอากาศเย็นจับใจชมทะเลหมอกได้อย่างงดงามที่สุดแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างหนาตาอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายมากนักก็สุดแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็วางแผนไปเที่ยวกันได้เลยอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าดอยเสมอดาวจะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปในฤดูกาลไหนก็ควรมีเสื้อคาร์ดิแกนและกางเกงขายาวพกติดกระเป๋าไว้ส่วนในช่วงหน้าหนาวก็อาจจะต้องใส่เสื้อคลุมหนาๆกางเกงขายาวถุงเท้าในระหว่างนอนเพราะยิ่งดึกอากาศก็จะยิ่งหนาวและควรมีหมวกไหมพรมติดไปด้วยเพราะจะช่วยป้องกันลมและปิดหูไม่ให้หนาวจนเกินไปอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยได้ดีก็คือผ้าพันคอจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นมากยิ่งขึ้นการนอนพักค้างแรมบนดอยเสมอดาวด้วยการนอนเต็นท์นั้นถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสเพราะจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่นี่ได้อย่างเต็มที่ซึ่งแน่นอนว่าในยามค่ำคืนบรรยากาศจะโรแมนติกมากๆทั้งอากาศที่หนาวเย็นความเงียบสงบพร้อมทั้งยังมีดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าให้นอนนับกันแบบไม่จบสิ้นการนอนชมดาวตากน้ำค้างที่นี่จึงเป็นประสบการณ์ที่น่าลิ้มลองสำหรับใครที่กังวลเรื่องห้องน้ำก็หายห่วงได้เลยเพราะบริเวณดอยเสมอดาวมีห้องน้ำไว้บริการแต่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะซึ่งทางอุทยานก็มีเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ให้เช่า2แบบคือเต็นท์สำหรับนอน3คนราคา405บาทและเต็นท์สำหรับนอน2คนราคา345บาทแต่ถ้าใครต้องการนำเต็นท์ไปเองทางอุทยานจะเก็บค่าธรรมเนียมคนละ30บาททั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องดอยเสมอดาวอุทยานแห่งชาติศรีน่านการเดินทางที่พักสภาพอากาศหรือเรื่องอื่นๆที่สงสัยและไม่แน่ใจก่อนการเดินทางก็ควรที่จะสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อุทยานศรีน่านที่เบอร์โทรศัพท์054-731-714ก็ถือว่าที่เรานำเสนอไปนี่ดูสวยงามนะสวยงามจริงๆแล้วที่นี่ที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาถือว่าเป็นจังหวัดที่โรแมนติกที่สุดด้วยนะจริงวาเลนไทน์ไปเที่ยวไหมโอ้ทันไหมไม่น่าทันนะค่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะอีกหนึ่งจังหวัดที่แนะนำเลยก็คือจังหวัดน่านผู้คนน่ารักแจ่มใสด้วยเนาะค่ะสนใจแต่ว่าช่วงหน้าค่ะในช่วงของ RSU Society นะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วจะเป็นอะไรช่วงหน้ามาติดตามชมค่ะ